สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมกล้วยฉาบเกล็ดน้ำตาลกันเลยครับบอกเลยว่ากรอบอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราเตรียมน้ำสำหรับแช่กล้วยนะครับให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับน้ำปลาประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อแช่กล้วยไม่ให้กล้วยดำนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราปอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำเลยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบแก่1หวีเดี๋ยวให้เราปอกกล้วยน้ำว้ากันให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็ให้เรานำกล้วยของเราแช่น้ำไว้10นาทีนะครับเพื่อนแล้วก็ให้เราแช่กล้วยไว้ในน้ำ10นาทีนะครับเราก็แช่กล้วยไว้ในน้ำครบ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้ตักกล้วยของเราไปเสด็จน้ำนะครับแล้วก็นำไปสไลด์เป็นแผ่นบางๆได้เลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบางๆกันเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นไม้สไลด์กล้วยนะครับไม้สไลด์แผ่นกล้วยอย่างเงี้ยครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสไลด์กล้วยกันให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเราสไลด์กล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำกล้วยฉาบเกล็ดน้ำตาลกันเลยครับเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนจัดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่กล้วยลงไปเลยครับเราจะทอดที่ไฟกลางค่อนแรงนะครับแล้วก็ใส่เนยเค็มลงไป1ช้อนโต๊ะครับเราจะทอดกล้วยของเราให้กรอบเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆถ้ากล้วยเขาติดกันนะครับก็ให้เราใช้ตะเกียบหรือไม้ยาวๆนะครับเกี่ยๆให้กล้วยกระจายออกจากกันนะครับแล้วก็ให้เราทอดให้เขาสุกกรอบเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทอดกล้วยของเราจนกรอบสุกเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้เลยครับแล้วก็ทอดชุดต่อไปให้เสร็จเลยนะครับเราก็ทอดกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำตาลสำหรับเคลือบกล้วยฉาบของเรากันเลยครับน้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาน้ำเปล่า100 mlแล้วให้เราเปิดไฟนะครับเราจะเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆเราจะเคี่ยวจนน้ำตาลของเราละลายข้นเหนียวเลยนะครับเราก็เคี่ยวน้ำตาลของเราจนได้ที่เกิดความข้นนะครับจากที่เขามีฟองระยิบระยับเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้ฟองเขาเริ่มใหญ่ขึ้นและน้ำตาลมีความข้นเหนียวขั้นตอนนี้เราใส่ต้นหอมซอย2ต้นลงไปเลยครับแล้วก็คนเล็กน้อยแล้วก็ปิดแก๊สครับแล้วก็ให้เรานำกล้วยฉาบของเรานะครับใส่ลงไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลเคลือบเลยครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลตกสะเก็ดเคลือบไปที่ตัวกล้วยนะครับเมื่อน้ำตาลเขาเย็นตัวนะครับเขาจะเคลือบไปที่ตัวกล้วยนะครับจะคล้ายกับเกล็ดหิมะนั่นเองนะครับตอนนี้น้ำตาลเขาก็แห้งและเคลือบไปที่กล้วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเกล็ดขาวๆนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมกล้วยฉาบเกล็ดน้ำตาลสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับกล้วยฉาบเกล็ดน้ำตาลของเรานะครับก็มีรสชาติที่กรอบหวานอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูกล้วยฉาบเกล็ดน้ำตาลสูตรโฆษณาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หวานกรอบอร่อยทะลุจอเลยครับที่สำคัญกรอบนานด้วยนะครับเพื่อนๆ